พันด้วย1ล้านบาทนะครับเป็นการเจริญของยอดบัวแดงศิริลักษณ์มวยไทยครับเจอกับเพชรบ้านแขกสอสมหมายครับไปชมเลยนี่ครับคู่นี้มีเงินเดิมพันด้วยนะครับข้างละ 500,000 ครับรวมเป็น1ล้านบาทก็เป็นมวยคู่ที่3นะครับในศึกจิตเมืองนนท์นัดเงินล้านครับ12กันยา62ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือยอดบัวแดงครับนักมวยจากจังหวัดอุดรธานีครับอายุ22ปีซ้อมศิริลักษณ์มวยไทยนะครับส่วนคนนี้ครับเพชรบ้านแขกสอสมหมายครับเบญจเพศแล้ว25ปีนะครับจากนครศรีธรรมราชยอดบัวแดงครับกางเกงแดงเนี่ยเคยชนะมา1ครั้งนะครับว่ากันด้วยชื่อชั้นการผ่านมวยประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าไม่เป็นต่อเป็นรองกันมากครับเพชรบ้านแขกเนี่ยจะอายุมากกว่าแต่ว่ายอดบัวแดงก็ผ่านของหนักของแรงมาเยอะครับฟอร์มการชกของยอดบัวแดงนี่หลังๆก็ฟอร์มดีเยี่ยมเลยครับชนะเพชรบ้านแขกชนะสมิงดำล่าสุดเนี่ยถล่มลมทะเลนะครับส่วนเพชรบ้านแขกนี่ก็มีชนะเสาเอกนะครับชนะปืนกลแล้วก็มาแพ้ปืนกลที่สงขลาเอาครับดูว่าคู่นี้ครับมีเงินเดิมพันเป็นสิ่งล่อใจครับ1ล้านบาทจะตกอยู่ที่ฝั่งไหนอุ้ยเข่าของยอดบัวแดงครับแหลมๆครับแลกกับแข้งของเพชรสมหมายเพชรบ้านแขกนะครับสำหรับแฟนมวยนะครับที่เล่นไลน์อยู่นะครับแอดเข้าไปนะฮะแอด TROBCC ครับทีเด็ดขอมวยขั้นเทพจากเกาะไฮล่าครับเริ่มอัดกันแรงๆมากขึ้นครับมาซ้ายเข่าซ้ายมาครับยอดบัวแดงหลังๆเป็นมวยที่บุกก็ดีรับก็เก่งนะครับเอาแต่ว่าจังหวะนี้นี่โดนเป็นชุดมาเหมือนกันแลกหมัดกันแล้วครับตอนนี้ครับยกที่3ยอดบัวแดงวางแข้งซ้ายครับหมัดตามมาด้วยครับต้องออกให้หลากหลายเพชรบ้านแขกตีเข่าครับหมดยกเอาแล้วครับยกต่อไปนี่ต้องบอกว่าน่าจะเดือดขึ้นแน่นอนหมด3ยกครับเป็นทางด้านยอดบัวแดงเนี่ยต่อ 3-2 นะครับก็ยังไม่ออกอะไรกันเยอะยก4ต่อครับคือยอดบัวแดงเริ่มจะไม่ถอยแล้วนะครับขยับเบียดเกมเข้าไปโอ้แข้งของเพชรบ้านแขกนี่ใช้ได้เลยนะครับดูเข่าวงในบ้างครับเสียบแหลมๆครับทั้งคู่ก็เป็นมวยวงในดีทั้งคู่ครับนี่ครับเสียบเข่าแลกกันเลยยอดบัวแดงก็แทงแหลมๆครับจับวงในได้ครับเพชรบ้านแขกเสียบเข่าขวายอดบัวแดงก็โต้เป็นระยะครับอยู่ที่พละกำลังครับอยู่ที่การปั้มการฟิตมาจากค่ายครับเอาแล้วครับดันมาเพชรบ้านแขกดันแล้วเสียบโอ้โหมีกระตุกเหลี่ยมด้วยครับยอดบัวแดงเสียบเข่าวงในเด้งตีครับลูกนี้สวยครับวงในสงครามเข่าเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ดูการจับดูจังหวะของนักมวยทั้งคู่นะครับเนี่ยจับได้เปรียบก็ตีได้ครับตอนนี้นี่ล็อกแบบล็อกแขนล็อกคอด้วยครับเพชรบ้านแขกเสียบพยายามเดินแล้วก็วัดกำลังเลยนะครับคือไม่กลัวเลยครับมั่นใจในสภาพร่างกายมากๆครับดูครับคือไม่ได้จับอย่างเดียวนะฮะเพชรบ้านแขกเนี่ยจับแล้วเดินด้วยแต่ว่ายอดบัวแดงนี่ก็ตั้งรับดีครับโต้ทุกดอกโต้เป็นระยะเหมือนกันเอาครับวงในลูกนี้นี่จบที่เพชรบ้านแขกนะครับเอาแล้วครับยอดบัวแดงไม่ถอยครับโยนเข่าร้อยแล้วก็หมดยก4ครับต้องใจเย็นๆกันนิดนึงครับหมด4ยกเนี่ยเป็นทางด้านเพชรบ้านแขกนะครับมุมน้ำเงินเนี่ยต่อ 2-1หรือว่ายังเบียดกันแบบสุดๆเลยนะครับชิงดำครับยกสุดท้ายยังคงเป็นเกมวงในนะครับเสียบกันโพลทีครับมีเหลี่ยมครับเพชรบ้านแขกนะครับไม่เข้าแล้ว
ต้องวัดใจวงนอกแล้วครับเพชรบ้านแขกขยับเดินโอ้โหโดนแข้งยอดบัวแดงนี่ขยันออกเลยครับแข้งนี่เตะดีมากเลยครับวงในตีซ้ายครับโก่งมาโก่งมาเสียบครับโอ้โหลูกนี้ชัดเจนมากครับยอดบัวแดงครับแม่เป็นบ้านแขกบอกขอเล่นวงในครับเพราะว่ายกที่แล้วนี่ทำดีโอ้โหแต่ว่าเข้าซ้ายครับลูกนี้นี่โอ้โหเสียบเต็มลิ้นปีเลยนะครับโอ้โหแข็งแหลมจริงครับยอดบัวแดงเฉยครับเห็นบ้านแขกขยับเดินครับโอ้โหบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับยก5นี่มาเดินอุ้ยแล้วก็เข่านี่ครับโอ้เข่าแหลมมากนะครับยกนี้ยอดบัวแดงนี่ปั้นเสียบเน้นๆเลยครับโยกถอยออกมาครับนี่วางแข้งซ้ายครับดับเบิ้ลคิกเข้าไปแล้วก็เสียบเข่าซ้ายอีกทีนึงครับยอดบัวแดงโอ้ยตอนนี้นี่เป็นเกมลำบากของเพชรบ้านแขกแล้วครับโดนไป3คืนมา1ครับโอ้โหไม่คุ้มครับโอ้แล้วก็ยกนี้นี่เป็นยอดบัวแดงนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอาวุธของเขานี่เข้าเป้าตลอดครับแต่ว่าเพชรบ้านแขกก็ยังไม่สนเอาโดนหมัดอีกโอ้โหโดนหมัดโดนเข่าเสียบเข้าไปครับโอ้โหเสียบแล้วคาไว้ลูกนี้นี่โอ้น่ารักน่าชังดีเหลือเกินครับโอ้แทบจะอยากให้หมดยกแล้วครับยอดบัวแดงออกมาเต้นแล้วครับโอ้มากินกันยกสุดท้ายครับดูว่าหมด4ยกนี่เพชรบ้านแขกทำได้ดีมากครับยก4นี่แต่มาเจอยกสุดท้ายครับยอดบัวแดงเนี่ยปล่อยของครับโอ้มีทั้งเข่าทั้งแข้งครับดูจากอาการมวยตรงนี้แล้วเนี่ยยอดบัวแดงก็ดูดีกว่าแน่นอนเลยครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้ยอดบัวแดงครับแม่วันนี้นี่เร่งยก5ครับแล้วก็ผ่านเลยครับแม่ทำดีมากนะครับเสียบเข่าเน้นๆเอาละครับก็ชูมือให้กับมุมแดงนะครับยอดบัวแดงศิริลักษณ์มวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรบ้านแขกสมหมายไปหมด4ยกก็กดดันสุดๆเลยครับก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะต่อยได้ดีขนาดนี้นะครับฝั่งตรงข้ามต้องยอมรับว่าครับว่าทีมงานค่ายสอสมัยแก้ทางมาดีครับวันนี้จริงๆเรากล่าวว่าเรื่องยก4แล้วจะเร่งเร่งให้ขาดไปเลยนะครับแต่ว่าพอเร่งเข้าไปแล้วจริงๆเขาเน้นมันแล้วเขาก็แข็งแรงนะครับครับยก4ยก5เราต้องมาชิงดํามาตั้งสติใหม่แล้วก็ทวนกันใหม่อีกทีครับก็แก้เกมกันไปอีกทีครับครับครับน้องบอกว่าเป็นไปได้อยากชิงแชมป์รุ่น122ปอนด์นี่ยังไงบ้างครับครับมีโอกาสได้ชิงแชมป์แน่นอนครับก็ทีมงานก็หมายมั่นปั้นมือไว้ครับว่าจะได้ชิงนะครับแต่ว่าวันที่26ตุลานะครับได้ป้องกันแชมป์ก่อนที่ไปทีมกับสยามอ้อมน้อยครับกับสมิงดำครับสมิงดำนะครับก็ป้องกันแชมป์วันที่26นะครับแชมป์หมาแดงที่อ้อมน้อยครับผมครับหมาน้อยไหนๆก็เป็นโปรโมเตอร์ป้ายแดงกันนะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จฝากมิตรรักแฟนมวยติดตามชมนิดนึงครับครับก่อนอื่นนะครับที่ผมจะลืมไม่ได้นะครับก็คือพี่ชายของผมนะครับพี่อุดอุดรนะครับที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาครับวันนี้ก็อัดฉีดยอดบัวแดง 20,000 นะครับและจัดมวยทีไรพี่อุดก็ยืนอยู่ข้างน้องตลอดครับวันนี้ก็แล้วผมกับพี่อุดเนี่ยก็จะมั่นใจว่าจะจัดมวยดีๆให้แฟนมวยได้ดูตลอดครับครับผมครับมาดูผู้สนับสนุนหลักไปทางอยากไปทางการก็ให้กำลังใจน้องทีมงานเราตลอดนะครับหมด4ยกก็เขาแก้เกมมาดีวันนี้ครับเราไปปั้มเขาพอดียก5เราเลยแก้เกมกับหมาน้อยของขวางหน้าเปลี่ยนเกมหมุนออกข้างขวางหน้าแทงจังหวะก็พลิกเกมได้พอดีครับถือว่าโชคเข้าข้างเราวันนี้ครับครับทำสำเร็จครับให้กำลังใจน้องเรา 20,000 ครับท่านต่อยครับครับครับก็ฝากแฟนคลับของหมาน้อยอุดรนะครับสศิรักษ์มวยไทยไปหน้าแล้วก็พยายามทำให้ดีกว่านี้ครับไปที่แล้วก็ฝนตกเทมาแรงครับมวยก็ต่อยสนุกครับครับผมครับ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 ไงไปหน้าก็จะพยายามทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับฝากขอบคุณเชียร์ยอดบัวแดงด้วยครับยอดบัวแดงอีกทั้งครั้งฝากขอบคุณใครบ้างทั่วประเทศไทยแล้วก็แฟนคลับมวยของเราแฟนคลับที่ติดตามผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่อูดอุดรเฮียหมาแล้วก็ซอปุ๋ยแล้วก็ผู้สนับสนุนทั้งหมดครับก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมไปนี้ครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับไปทุกท่านเลยเล่นน้อยเลยนับมาหนึ่งนี่แหละครับบนเวที